ครับพี่โน่ค่ะกระแสละครนิดนึงคุณหมอชลาหลายคนก็ดีมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับตอนนี้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่หนุ่มอัจฉริยะนิชาหายเหนื่อยครับดีใจมากดีใจขอบคุณทุกคนครับดีใจที่ทุกคนมีความสุขหลายคนแปลกใหม่สำหรับการรับบทหมอของเราเหมือนกันครับช็อปเปอร์ของเราผมว่ามันก็ผมตัวผมก็ท้าทายดีครับที่มันจะต้องฉีกออกไปจากเมื่อก่อนเราจับแต่ปืนแต่ไม้แต่มีดนะครั้งนี้เรามาจับเครื่องมือหมอฟันบ้างแล้วก็ได้แสดงละครที่มันผมใช่อีกแนวนึงแล้วมันก็เป็นคู่จิ้นที่แปลกในความคิดผมนะครับก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนมีความสุขครับผมเห็นว่าช่วงนี้เรามีข่าวเครียดเยอะนะครับแล้วพอละครเราออกมาแล้วแฟนๆตอบรับดีมากทุกคนเขามีความสุขเราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรตติ้งหรือว่ากระแสตอบรับที่ได้กลับมามันชื่นใจมากครับยากไหมพี่นุ่นสำหรับการตั้งบทมันก็ยากนะครับจริงๆแล้วมันก็หลายคนจะบอกว่ามันเป็นบทที่เหมือนกับเราเล่นเป็นตัวเองแต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างรายละเอียดหลายอย่างที่เราต้องทำเพื่อความเชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพในเรื่องของความรู้แล้วที่สำคัญคือฐานะที่รวยมากครับใช่เราเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเก็ตอ่ะนึกออกมั้ยเออใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าผมโชคดีที่ละครเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เพราะผมคนเดียวมันเป็นเพราะองค์ประกอบทุกอย่างเลยครับเป็นเพราะว่าพี่หนุ่มอัจฉริยะผู้กำกับช่วยมากๆนะครับนิชานะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอนเป็นแพรเป็นอาสุชาวพี่ฮันนี่ทุกๆคนนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนช่วยกันทำให้ละครเรื่องนี้ให้ความสุขกับคนดูครับก็เลยออกมาแบบนี้เราดีใจขอบคุณมากๆครับกับนิชากระแสจิ้นกับนิชามาใช่ผมชื่นใจนะคือผมดีใจครับคือเราครับเราก็กดดันเหมือนกันในตอนแรกนะครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้มาร่วมงานกับทางช่อง3นะครับแล้วก็ความตั้งใจของเราเนี่ยคือเราอยากจะทำให้แฟนๆเขามีความสุขพอมันออกมาแบบนี้เราก็หายเหนื่อยครับส่วนในกระแสคู่จิ้นน่ะผมดีใจที่เราไม่ได้ยัดเยียดเราไม่ได้ยัดเยียดหรือสร้างอะไรขึ้นมาเลยเพื่อให้คนรู้สึกว่าโอ้มันต้องเอ้ยมีอะไรกันไหมอะไรเงี้ยต่างคนต่างชัดเจนในทางเดินของตัวเองแต่พอดีว่าในการทำงานนิชาตั้งใจที่จะถ่ายทอดบทของมิลินออกมาจากหัวใจของเขาตัวเราเองก็เหมือนกันมันก็เลยทำให้สลันกับมิลินรักกันมากครับก็ดีใจเองเขาไม่ค่อยมีเคมีจิ้นกับใครได้ง่ายๆแต่พอกับพี่นู่นี่กับจิ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่าเป็นเพราะเราช่วยครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ครับคือต่างคนต่างช่วยกันครับถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่นิชามันก็จะไม่ออกมาดีแบบนี้ส่วนหนึ่งที่ผมเล่นได้ออกมาดีก็เพราะนิชาครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันครับมันก็เลยพอเราต่างคนต่างช่วยกันทั้งนอกจอและในจอครับมันก็เลยทำให้คนดูได้เห็นอะไรดีๆในงานชิ้นนี้ครับต้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่หนุ่มอัจฉริยะขอบคุณนักแสดงทุกคนครับเป็นบทเล่าซีนผ่านไปยากไหมพี่น้องหลายคนก็แชร์ในไอจีเยอะเลยผมว่ามันน่ารักดีนะคือตัวผมเองผมก็ไม่เคยเห็นละครเรื่องไหนทำแบบนี้ที่มันเป็นแบบเราไม่คิดว่าจังหวะนี้มันจะมาจังหวะที่เราเคยเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวจะจูบกันมันกลับไม่ใช่อ่ะแต่มันกลับเป็นจังหวะอื่นที่เราเดาทางไม่ออกเลยแล้วก็ในแต่ละซีนในแต่ละวันมันมีทุกอารมณ์ครับแล้วมันก็เป็นละครที่ทั้งพระเอกนางเอกอ่ะคือมองบวกอ่ะในระหว่างที่โลกมันน่าอยู่น้อยลงอ่ะแต่มันสู้อ่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็สะท้อนถึงชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันสู้อยู่มองโลกในแง่ดีอยู่มันก็ยังจะสามารถยิ้มได้อะดังนั้นในตอนที่ต้องเข้าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ทั้งนิชาผมก็คือเป็นตัวละครพอเวลามันเป็นตัวละครแล้วมันก็เลยไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยรู้สึกแบบฝืนความรู้สึกครับถึงแม้ว่าชีวิตจริงเราจะชอบแกล้งกันครับเราจะชอบแกล้งกันแต่พอมันเป็นตัวละครแล้วมันรักกันมากครับสลันกับพี่ลินรักกันครับถามถึงเรื่องเหตุการณ์แบบฝนตกนิดนึงแล้วมีคลิปออกมาว่าพี่โน่ไปช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังนิดนึงเป็นยังไงก็คือวันนั้นเราเล่นคอนเสิร์ตซ้อมคอนเสิร์ตครับเสร็จประมาณ5 ทุ่มพอเสร็จ5 ทุ่มเราก็ขี่กลับตอนนั้นมันปกติเราก็ไม่กลัวฝนนะครับ
ก็อยากจะเปียกก็เปียกแต่เราชอบขี่มอไซค์แต่วันนั้นมันหนักจริงๆครับมันหนักมากมันมองทางไม่เห็นเลยครับเราก็เลยจอดหลบฝนอยู่ใต้เลียบด่วนครับพอดีมอไซค์ล้มมอไซค์ที่ขี่มาเนี่ยของคนอื่นล้มไอเราเนี่ยหลบฝนอยู่ข้างในเราก็เลยเดินไปช่วยพอได้ไปช่วยคันนึงแล้วคันอื่นมันล้มอีกคือหมายถึงว่ามันท่วมหนักครับแล้วไอ้ฟุตบาทเนี่ยมันท่วมฟุตบาทเลยมันเลยทำให้คันอื่นๆที่ไม่รู้แล้วมันยังไม่มีคนมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันลึกพอมันลึกปุ๊บมันเลยชนฟุตบาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอไซค์เราก็เลยต้องไปยืนอยู่ตรงฟุตบาทให้เขาเห็นว่ามันเป็นฟุตบาทก่อนใช่ครับพอมีพี่ๆแต่โชคดีมีพี่ทหารพี่กู้ภัยแล้วก็พี่ๆตำรวจจราจรมาช่วยมันก็เลยทำให้พอผ่านตรงที่อันตรายไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไหนๆมันเปียกแล้วก็เลยยืนโบกรถต่อครับวันนั้นไม่มีคนเจ็บหรือได้รับอันตรายอะไรใช่ไหมคะก็มีแต่ไม่เยอะหมายถึงว่าไม่หนักไม่หนักครับเพราะว่ามันขี่เร็วไม่ได้ขี่เร็วก็จะอันตรายแต่ว่าล้มเยอะรถดับกันไปเยอะเลยอ่ะมันท่วมหนักครับอย่างภาพนั้นมันแฟนถ่ายมาหรือว่าคนแถวนั้นส่งนั่นน่าจะเป็นกู้ภัยถ่ายผมว่าครับเพราะว่าเขาก็ยืนตากฝนอยู่กับข้างๆผมนี่แหละครับกระแสเป็นไงบ้างพี่นุ่นหลังจากมีคลิปออกมาอะไรเงี้ยดีครับมีคนเป็นคอมเมนต์มีแต่คนชอบก็ดีใจที่เราก็ดีใจนะมันก็เป็นเรื่องดีๆอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดเอาไว้ครับเราไม่ได้คิดเอาไว้ว่ามันจะเป็นข่าวพี่ๆจะลงกันเยอะก็ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยลงข่าวดีๆครับแต่สำหรับตัวผมเองแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ผมถ้าใครเห็นก็คงต้องทำถูกไหมครับเวลาที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเวลาที่เราคิดถึงรัชกาลที่9เราชอบพูดว่าเรารักพระองค์ท่านเราชอบพูดว่าเราคิดถึงพระองค์ท่านแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันชัดเจนและมันสำคัญมากกว่าคำพูดคือการกระทำในเมื่อผมคิดถึงพระองค์ผมก็อยากทำอะไรให้พระองค์ยิ้มผมก็เลยทำ